สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้มาพบกับมาดามพ่อกระเทิร์นอีกแล้วเนาะจ้าเนาะวันนี้จะมาทำวิธีถนอมใบกะเพราเอาไว้ใช้นานๆเนาะจ้าเนาะเพราะใบกะเพราเป็นสิ่งที่หายากอยู่เมืองนอกนี่โดยเฉพาะเมืองหนาวเนาะประเทศที่มันหนาวมันก็ปลูกของปลูกพักอะไรยากเนาะเราก็จะมาถนอมเอาไว้ใช้เวลาที่มันไม่มีบางทีเพราะว่าพักมันก็จะมีลงอยู่วันอังคารกับวันพฤหัสเนาะที่นี่ศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อย่างเงี้ยบางทีเราอยากกินเราก็ไม่มีพักบางทีซื้อมาก็ถ้ามันเยอะเงี้ยมันก็เสียมันก็เราก็ใช้แค่แบบกำถ้ากำใหญ่ๆเงี้ยมันใช้ไม่หมดเนาะเราก็มาทำการถนอมเอาไว้เราก็กะเพราที่ได้มานี่ได้มาก็มาใส่ตู้เย็นตู้เย็นมันเย็นเกินเนาะมันก็เลยใบมันเลยเป็นช่ำๆช่ำน้ำแข็งช่ำมันความเย็นของตู้เย็นเนาะแต่ก็สวยนะใบกะเพราหมดนี้สวยมันก็จะไม่ใบมันจะใหญ่ยอดมันงามดีแต่ถ้าใบแมงลักน่ะส่วนมากได้มามันจะช่ำขนาดห่อแบบห่อกระดาษอย่างดีเลยนะใบแมงลักแต่ใบแมงลักใบโหระพาเราก็ถนอมไว้แบบเหมือนกันนี่เลยจ้ะถ้ามันเยอะที่เราซื้อมากำหนึ่งกำมันใหญ่เราก็ใส่แค่ครึ่งหนึ่งอันที่เหลือเราก็มาถนอมเอาไว้ครั้งต่อไปเนาะถ้าเราเอาไปใส่ตู้เย็นแบบนี้เลยก็ได้เนาะทั้งสดๆอย่างเงี้ยแต่มันจะปนหรอสีมันก็ไม่งามเนาะนี่เราก็จะต้มน้ำก่อนต้มน้ำให้เดือดเอาเกลือใส่นี่เกลือใส่เลยเนาะใส่แล้วคนถึงปิดฝาได้กะเพรามาแล้วก็พอน้ำมันเดือดเราก็เด็ดเสร็จเราก็ใส่ลงไปลวกเลยเนาะใส่ลงไปลวกเดี๋ยวกะละมังนี่เราก็จะไปใส่น้ำเย็นจัดๆจากก๊อกเนาะน้ำเพราะว่าน้ำอยู่นี่มันเย็นมากอยู่แล้วเวลาเปิดเนี่ยเวลาเปิดเนี่ยมันจะไอมันจะออกเลยนะไอความเย็นมันจะออกเหมือนเราเอาน้ำแข็งแช่เลยความที่น้ำมันเย็นมากเนาะก็นี่แหละจะลวกเพราะมันเขาเรียกอะไรนะในความที่เป็นใบแบบนี้มันก็จะสวยอยู่เวลาเราลวกเนาะมันจะสวยอยู่แต่ว่าเราเวลาทำมันกับเขาให้เฟนก็จะเอาที่เราแช่แข็งเรียวก็จะเอาออกมาหั่นอีกทีนึงมันจะได้ฝอยไม่งั้นก็เคี่ยวทิ้งเฉยใบมันก็ยังสวยความที่มันนี่ความเป็นยอดเป็นอะไรมันก็จะยังอยู่เนาะแต่ว่าเพียงแค่ว่ากลิ่นมันก็จะดรอปลงหน่อยเนาะกลิ่นมันก็จะเหมือนมันก็จะไม่ฉุนเหมือนเราใช้สุดๆเนาะแต่มันก็ดีแบบนี้ก็ดีอย่างนึงคือกลิ่นมันก็ไม่ไปรบกวนเพื่อนบ้านเราก็คนขี้เกรงใจเราก็จะเกรงใจเขาเรื่องกลิ่นจะไปรบกวนนั่นเพื่อนบ้านข้างบนไม้ข้างล่างไม้ข้างคางไม้เนาะพัดกะเพราแต่ละทีเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยยอดมันก็จะยังอยู่ปกติมันก็ยังสวยอยู่สีมันจะสวยเพราะว่าเราเอาลงนอกน้ำเย็นเนาะแล้วเราก็จะทำเป็นปั้นๆเอาไว้ปั้นน้ำออกแล้วเวลาเราจะพัดเราก็ดูเอาว่าเราจะใส่ปริมาณเท่าไหร่เราจะพัดจานเล็กๆก็แค่กำเดียวมันได้เยอะอยู่นะพูดถึงเวลาที่เราเอาออกมาละลายน้ำเดียวน้ำแข็งเดียวนี่เดี๋ยวเราปั้นแบบนี้พอมันเดี๋ยวเราเอาไปใส่ถุงอีกทีหนึ่งถุงซิปหรือว่าเป็นกล่องก็ได้อันนี้ครั้งนี้จะใส่ถุงซิปอันนั้นปกติจะใส่กล่องแล้วก็เขียนฝาว่าอันนี้คือกะเพราอันนี้คือโหระพาอันนี้คือใบแมงลักอะไรจะเขียนติดฝากล่องเอาไว้เนาะแต่กะเพราอันนี้อันที่กำลังทำอยู่นี่เดี๋ยวจะใส่ถุงที่มันเป็นซิปมันไม่กินเนื้อที่ดีถ้าเราใส่ถุงที่มันเป็นซิปเนาะเวลาเราอยากกินไปซื้อเนื้อหมูบดมาแพ็คหนึ่งเนี่ยแล้วก็มาตำพริกก็กระเทียมแล้วก็พัดได้เลยเพราะเรามีกะเพราอยู่แล้วเนาะกะเพรานี่หายากเวลาที่เราอยากจะกินแบบวันยุดมั่งอะไรมั่งนี่ใบมันก็จะคงความเขียวอยู่อย่างนี้จนแบบบางทีเก็บไว้อย่างเงี้ย2 เดือน
กว่าจะมันจะใช่หมดเนาะเนี่ยเราจะใส่ถุงพอดีมีถุงเงินเป็นซิปล็อกของอีเกียอยู่ก็เรียนเอามาใช้มั่งซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ใช้ถุงนี่บางทีเราซื้อหมูซื้อเวลาหมูบดมันลดราคาเราซื้อมาแล้วก็ใส่ถุงซิปอันนี้แล้วก็ไล่ลมออกหน่อยแล้วก็ใส่ช่องแข็งเอาไว้เนาะช่องฟรีซเอาไว้เนี่ยอันนี้เราก็จะเอาลมออกหน่อยนึงก็ถ้าเสร็จแล้วเราก็ไปใส่ตู้เย็นเลยเนาะขอบคุณทุกการรับชมเด้อจากขอบคุณหลายๆเนาะวิธีถนอมกะเพรา